เมื่อวานนี้จ๊ะจ๋าสาวหมอลำจากระเบียบวาทศิลป์ก็สามารถคว้าแชมป์สมัยที่3เอาไว้ได้จ๊ะจ๋าครับผมแชมป์3สมัยจ้าและหมุนวงล้อชิงทุนได้รับเงินทุนสะสมไปแล้ว 30,000 บาทซึ่งวันนี้จ๊ะจ๋าจะต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลคนใหม่สัตวะบานหนุ่มผู้หลงรักในเสียงเพลงเขาจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่พ่อเลี้ยงวัวตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับมาตัวหนึ่งชื่อเจ้าเตี้ยครับเลี้ยงไปนานเข้าเขาชราแล้วก็ป่วยครับคือแล้วเขาก็ตายครับเสียใจมากก็เลยทำให้อยากจะรักษาเขาครับผมรักลูกมากสามารถตายแทนลูกได้ครับทุกวันนี้เห็นหน้าลูกผมก็หายเหนื่อยแล้วครับลูกนี่เป็นกำลังใจชั้นดีเห็นรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขครับที่มารายการนี้ก็หวังจะได้เงินสักก้อนไปเปิดฟาร์มหมูเล็กๆให้พ่อครับคุยกับเม็ดเหงื่อทุกมือยามลาปลอบใจน้ำตาที่มันแอบไหลในบางคราว